ิโอราสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูอ้อนจะมาแนะนำเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ค่ะเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ชื่อเมืองเวลลิงตันค่ะเมืองหลวงของนิวซีแลนด์คือเวลลิงตันค่ะตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศเลยนะคะก็คืออยู่ระหว่างเกาะเหนือแล้วก็เกาะใต้ค่ะหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าโอ๊คแลนด์เนี่ยเป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์แต่ไม่ใช่ค่ะตอนนี้เรารู้กันแล้วนะคะว่าเมืองหลวงของนิวซีแลนด์คือเมืองเวลลิงตันค่ะเมืองเวลลิงตันเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะมีสมญานามเรียกว่าวินดี้ซิตี้เพราะว่าเป็นเมืองที่มีลมแรงมากนะคะก็คือเพราะว่าเขาอยู่ตรงช่องแคบตรงนี้พอดีนะคะซึ่งจะเป็นแบบทางลมพอดีเลยนะคะแต่ว่าอากาศของเวลลิงตันจริงๆแล้วเนี่ยวันที่อากาศดีนี่คือสวยมากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบเมืองเวลลิงตันค่ะเมืองเวลลิงตันเนื่องจากเป็นเมืองหลวงนะคะก็เลยเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลรัฐสภานะคะหรือสถานทูตประเทศต่างๆด้วยค่ะรวมถึงสถานทูตไทยด้วยค่ะเมืองเวลลิงตันนะคะจัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้สุดของโลกด้วยค่ะที่กรุงเวลลิงตันนี้นะคะมีมหาวิทยาลัยหนึ่งแห่งค่ะคือ Victoria University of Wellington เป็นมหาวิทยาลัยนะคะที่โดดเด่นในเรื่องการทำวิจัยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยในนิวซีแลนด์เลยค่ะสัญลักษณ์ของกรุงเวลลิงตันที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือเคเบิลคาร์สีแดงค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เทพาพาค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของนิวซีแลนด์ที่เรียกว่าโด่งดังมากเลยนะคะแล้วก็ไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยนะคะเราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อต่างๆโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์นิวซีแลนด์ได้ที่มหาพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยค่ะพลาดไม่ได้นะคะหลายคนคงจำได้นะคะหนังมหากาพย์นะคะ The Lord of the Rings หรือ Hobbiton เนี่ยนะคะก็ได้มีการตัดต่อในสตูดิโอนะคะที่เวลลิงตันนี่ค่ะเราเรียกว่าวีตาเคฟค่ะเรียกว่าเป็นสตูดิโอทำภาพยนตร์ชื่อดังแห่งหนึ่งของโลกก็ตั้งอยู่ที่กรุงเวลลิงตันนี้นะคะสำหรับการเดินทางไปเวลลิงตันนะคะตอนนี้นะคะยังไม่มีการบินตรงจากกรุงเทพไปเวลลิงตันนะคะนักเรียนหลายคนเนี่ยก็จะเดินทางไปลงโอ๊คแลนด์ก่อนหรือลงไครสต์เชิร์ชก่อนแล้วจากนั้นก็จะบินมาที่เวลลิงตันค่ะหรือถ้าเป็นสายการบินต่างชาตินะคะก็จะมีบินจากกรุงเทพนะคะไปแวะพักที่ซิดนีย์แล้วก็มาลงที่เวลลิงตันค่ะสำหรับนักเรียนที่กำลังมองหานะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนสอนภาษาหรือสถาบันโพลีเทคนิคนะคะก็ลองมองเมืองเวลลิงตันอีกเมืองนะคะเมืองเวลลิงตันไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่เกินไปนะคะมีประชากรประมาณ 500,000 คนเท่านั้นและที่สำคัญคือเป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ค่ะดังนั้นหากเราต้องการติดต่องานราชการนะคะที่เป็นเกี่ยวกับบัตรประชาชนเรื่องพาสปอร์ตนะคะเราก็สามารถทำได้ที่เวลลิงตันเลยเพราะว่าที่เวลลิงตันเป็นที่ตั้งของสถานทูตไทยในนิวซีแลนด์ค่ะ Economic Intelligence Unit หรือ EIU นะคะได้จัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกในปี2021ค่ะแล้วก็กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ค่ะสามารถคว้าอันดับ4เมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลกไปครองนะคะการจัดอันดับดัชนีความน่าอยู่ของเมืองต่างๆเนี่ยวัดจากปัจจัยคุณภาพนะคะแล้วก็ปริมาณกว่า30ปัจจัยใน5หมวดหมู่เลยค่ะได้แก่ความมีเสถียรภาพสาธารณสุขวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานค่ะซึ่งนิวซีแลนด์นะคะก็สามารถทำคะแนนได้ถึง2เมืองค่ะโดยที่โอ๊คแลนด์นะคะครองอันดับ1ค่ะเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลกส่วนเวลลิงตันค่ะก็ไม่น้อยหน้าค่ะครองอันดับ4เมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลกไปครองค่ะแบบนี้น่าไปเรียนแล้วใช่ไหมคะนิวซีแลนด์เลือกเวลลิงตันเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อยินค่ะตอนนี้เรียนปริญญาตรีบริหารธุรกิจที่ Victoria University of Wellington ค่ะเมืองเวลลิงตันเป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่มากค่ะไม่ใหญ่วุ่นวายแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปค่ะมีความเป็นเมืองกับธรรมชาติที่สวยงามค่ะสำหรับใครที่ต้องการหางานพิเศษทำก็หาได้ไม่ยากเลยค่ะเมืองเวลลิงตันเป็นเมืองที่น่ารักมากค่ะมาเรียนเวลลิงตันกันนะคะนักเรียนที่สนใจไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนนิวซีแลนด์แล้วก็เรื่องความเป็นอยู่นะคะของในเมืองต่างๆของในนิวซีแลนด์น่ะกับครูอ้อนได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำค่ะไปเรียนกับนิวซีแลนด์กันค่ะสวัสดีค่ะ